ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของชาลาลี่นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยใช่วันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการ Spring News นะคะติดตามชมรายการ The Documentaries นะคะเป็นรายการใหม่ของเราออกอากาศไปแล้วนะก็มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็คือ13นาฬิกา5นาทีถึง15นาฬิกานั่นเองติดตามชมนะคะสารคดีที่โอ้โหน่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราลากันไปด้วยนี่แหละเมืองไทยนะครับวันนี้น้องนากับน้องไอนะครับยังคงอยู่ที่ธนูริเวอร์รีสอร์ทนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้จะพาไปทำกิจกรรมทดสอบความแม่นยำอ๋อที่บอกบีบีกันนี่ใช่ไหมใช่ครับก็จะไปสนุกสนานผจญภัยจะตื่นเต้นเร้าใจแค่ไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับแล้ววันนี้เราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะใหม่เลยนี่นะคะซึ่งที่เห็นอยู่นั่นก็คือการยิงปืนบีบีกันนั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวยิงโชว์ซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนค่ะจะมาทำกิจกรรมนี้กันเลยนะคะแล้วก็ด้านในนี่เองนะคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะก่อนที่จะไปทดสอบความแม่นยำยิงบีบีกันจะต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์การเล่นก่อนค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่โหน่งค่ะซึ่งเขาจะสอนเรายิงบีบีกันกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังที่อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือปืนทั้งหลายนั่นเองใช่แล้ว จะรอดไหมเนี่ยวันนี้ก่อนอื่นเลยวิธีการปฏิบัติตัวค่ะก่อนจะเล่นบีบีกันต้องทำอะไรบ้างบีบีกันนะครับก่อนเล่นก็คือต้องแต่งตัวนะครับนะครับเราจะแบ่งนะครับแบ่งเป็น2ทีมนะครับจะมีทีมสีเขียวทีมสีดำนะครับเป็น2ทีมนะครับเพื่อไปทําการแข่งขันด้านในนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้ปืนนะครับอธิบายวิธีการใช้ปืนนะครับอันนี้ปืนด้านหลังนะครับปืนจืดด้านนี้นะครับนะครับนี่ของคุณครับผมโอ้โหอันนี้กี่กิโลคะเนี่ยนันประมาณสักน่าจะสัก3โล5โลประมาณนะครับ5โลหนักจริงๆนะครับผมต่อไปนะครับวิธีการใช้ปืนนะครับไม่ยากนะครับวิธีการใช้ปืนนะครับปืนทุกกระบอกคือสามารถเซฟได้นะครับเซฟอยู่ตรงนี้นะครับสามารถยิง1นัดเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูนะครับอันนี้คือการเซฟนะครับอันนี้คือ1นัดนะครับนะครับอันนี้เป็นระบบออโต้เป็นชุดนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับต้องยิงออโต้นะครับวิธีการยิงก็คือนะครับอันนี้ไม่น่ากลัวครับไม่มีลูกกระสุนนะครับตรงนี้ก็ประมาณ 3-5 นัดอยู่ที่เรายิงนะครับใช่ครับแนะนำว่าเป็นออโต้จะดีนะครับยิงสนุกใส่เสื้อใส่กางเกงใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวเวลาเข้าสนามเราก็จะเป็นไอ้โม่งนะครับตามสีของคุณส่วนนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับจะแบ่งสีกันเห็นๆนะครับเขียวกับดำนี่ขอบคุณพี่โหน่งค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราใส่หน้ากากเนาะใช่พร้อมไปข้างในกันเราอยู่คนละสีแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเชิญครับกติกาการเล่นบีบีกันไม่ยากค่ะแบ่งออกเป็น2ทีมคือทีมสีเขียวและทีมสีดำซึ่งการเล่นนั้นจะมีอยู่2ถึง3แบบด้วยกันเช่นการโดนยิงแล้วออกซึ่งกติกานี้จะต้องใช้ความซื่อสัตย์เจ็บจริงออกจริงหรือว่าอีก1กติกานะคะก็คือการเป็นอมตะโดนยิงแล้วไม่ตายจะมีกรรมการคอยตัดสินว่าทีมไหนแพ้ทีมไหนชนะค่ะเอาเป็นว่าเมื่อเราพร้อมแล้วลุยกันเลยงานนี้สาวๆอย่างเราจะรอดหรือไม่นั้นต้องมาวัดกันดูค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะWe'll be right back.
้องขอบอกเลยนะคะว่าการเล่นบีบีกันจะต้องใช้ทั้งกำลังกายกำลังใจรวมไปถึงความอึดอย่างมากเพราะแค่เราสองคนนะคะเล่นไม่ถึง5นาทีก็เกิดอาการหอบแบบนี้ละค่ะเหนื่อยบีบีกันถือเป็นกิจกรรมการแข่งขันแบบสมจริงสมจังทั้งเครื่องแบบการใช้อาวุธปืนแต่จะใช้ปืนปลอมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะได้ทั้งความสนุกสนานการใช้สมาธิไหวพริบและความแข็งแรงของร่างกายเป็นอย่างมากเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยใครที่สนใจก็สามารถมาลองเล่นได้ค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนข้อควรระวังเวลาเล่นบีบีกันสิ่งแรกนะคะควรปฏิบัติตามกติกาค่ะขณะเล่นห้ามถอดหน้ากากออกและไม่ควรยิงเพื่อนหากระยะใกล้กันต่ำกว่า5เมตรเพราะอาจจะทำให้เจ็บตัวและเกิดอันตรายได้ค่ะ